สวัสดีค่ะดูนิกจาก iMod ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอยากลองเปลี่ยนสีผมตามเทศกาลหรือว่าอยากลองเปลี่ยนสไตล์ตัวเองดูเล่นๆแต่ยังไม่กล้าไปทำสีผมที่ร้านวันนี้เรามี2ฟิลเตอร์เปลี่ยนสีผมจาก Instagram มาแนะนำค่ะสำหรับฟิลเตอร์เปลี่ยนสีผมฟิลเตอร์แรกที่เราจะมาแนะนำกันมีชื่อว่า Cabello Color Leo ค่ะวิธีการใช้งานฟิลเตอร์ก็คือให้เรากดไปที่แอป Instagramจากนั้นกดค้นหา account ที่ชื่อว่า Igor Slinger ให้เรากดไปที่โปรไฟล์ของเขาแล้วคลิกตรง emoticon รูปยิ้มจากนั้นให้เลื่อนลงมาแล้วเราจะพบกับฟิลเตอร์ที่เราต้องการค่ะเมื่อเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนสีตามที่ต้องการได้สีที่เขาให้มาเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบสีผมโทนพาสเทลเรามีอีกหนึ่งฟิลเตอร์มาแนะนำค่ะชื่อฟิลเตอร์ว่า Candy Hair วิธีการก็เหมือนเดิมค่ะให้เรากดค้นหา account ที่ชื่อว่า Sophie กดไปที่ emoticon รูปยิ้มเลื่อนลงมาแล้วก็จะเจอกับฟิลเตอร์ที่เราต้องการใช้ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ2ฟิลเตอร์ที่เรานำมาแนะนำในวันนี้สำหรับใครที่อยากลองเปลี่ยนสีผมดูก็อย่าลืมเข้าไปใช้กันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่อง iMod Official ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ